นี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไปไป get out of here ไปไม่ต้องมายืนมาร้านกูไปเลยครับมีหุ้น 10% ใน 100% สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของร้านไล่ลูกค้าที่ตัวเองไม่ชอบออกจากร้านคุณจะรับผิดชอบยังไงนะครับกับมุมมองที่ต่างประเทศเขามองคนไทยมีแค่14ล้านเสียงอยากสถาปนาตัวเองเป็นคนไทยทั้งประเทศแล้วไปทำพฤติกรรมแย่ๆเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้ครับผู้ชมครับภายหลังจากที่ชาวเน็ตครับได้มีการแห่แชร์คลิปชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์ครับที่กำลังไลฟ์สดตะเพิดไล่คุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ส.ว.สมาชิกวุฒิสภาออกจากร้านอาหารพร้อมคณะขณะเข้าไปรับประทานอาหารภายในร้านให้ออกจากร้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านหนุ่มอาร์ตตะวันโฟโต้ก็ได้ออกมาอัดคลิปซัดด้อมส้มไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านว่ามีหุ้นแค่ 10% สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของร้านไล่ลูกค้าที่ตัวเองไม่ชอบออกจากร้านไม่คำนึงถึงผลกระทบกับร้านมันก็เหมือนกับการที่คุณมีเสียงสนับสนุน14ล้านเสียงแต่คุณไปเที่ยวสถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าของประเทศเบียดบังกดดันข่มขู่คนอีก70ล้านคนทำให้ประเทศเสียหายทำให้ทั่วโลกดูว่าพฤติกรรมของคนในประเทศไทยดูเป็นคนก้าวร้าวมีความเกลียดชังมีความรุนแรงคุณจะรับผิดชอบยังไงกับมุมมองที่คนต่างประเทศมองคนไทยมีหุ้น 10% ใน 100% สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของร้านไล่ลูกค้าที่ตัวเองไม่ชอบออกจากร้านแล้วคนที่เขาถือหุ้นอีก 90% แล้วพนักงานบุคลากรในร้านที่เขาจะได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของคุณนะครับเขาจะทำยังไงมันก็เหมือนกับการที่คุณมีเสียงสนับสนุน14ล้านเสียงแต่คุณเที่ยวไปสถาปนาเรากับว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศครับเบียดบังนะครับกดดันแล้วก็ข่มขู่นะครับคนอีก70ล้านคนนะครับแล้วทำให้ประเทศเนี่ยมันเสียหายทำให้คนเนี่ยดูว่าพฤติกรรมของคนในประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับดูเป็นคนก้าวร้าวมีความเกลียดชังมีความรุนแรงคุณจะรับผิดชอบยังไงนะครับกับมุมมองที่ต่างประเทศเขามองคนไทยนะครับอย่าข้างมากนะครับอย่าใช้ความเกลียดชังจนมันคุมสติตัวเองไม่อยู่ความเกลียดชังตรงนี้นะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรการเมืองนะมาแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่คุณยังอยู่กับประชาชนยังอยู่สิ่งที่คุณทำมันก็ยังอยู่ต่อสายตาของคนทั่วโลกที่เข้ามองนะฮะอย่าสถาปนาตัวเองเป็นประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับแล้วเที่ยวทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยใส่คนอื่นให้คนอื่นเขาเห็นว่ามันบอกคนไทยมันเคลื่อนถอยนะครับมันรุนแรงละเมิดสิทธิ์ขอให้คุณเห็นต่างทางการเมืองคุณเป็นคนที่ผมเกลียดผมจะละเมิดสิทธิ์คุณยังไงก็ได้จะไลฟ์สดเอาคุณไปประจานในประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยเต็มขั้นเขาลบสิทธินะคุณไปทำอย่างพฤติกรรมอย่างนี้เขาจะมองคนไทยอยากสถาปนาตัวเองมีแค่14ล้านเสียงอยากสถาปนาตัวเองเป็นคนไทยเราไปทำพฤติกรรมแย่ๆนะครับไปทำพฤติกรรมความเกลียดชังที่ไม่มีขอบเขตแบบนี้นะครับอย่าขอร้องอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มอาร์ตรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเป็นยังไงกันบ้างไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ